สวัสดีครับผมตีธนพลนะครับรับบทเป็นแซฟในเรื่องส้มปล่อยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อแซฟครับผมแซฟนี่เขาเป็นหนุ่มเหนือก็จะเป็นคนที่แบบผงผางลุยๆอาชีพของเขาก็คือเป็นร่างทรงหลอกลวงชาวบ้านครับผมให้แสดงพ่อหม่อนตอนนี้เลยก็พ่อหม่อนนะเขาจะเริ่มจากการที่แบบก้มหน้าก่อนแล้วก็เหมือนคิดอะไรบางอย่างแล้วพอวิญญาณมันใกล้เข้ามาเนี่ยก็จะแบบสั่นพออ้วกเสร็จปุ๊บเนี่ยเวียนเข้าปึ้งก็แบบก็จะสั่นเงี้ยมึงมีอะไรยังมึงอู้มาใช้โทนนี้ครับมึงต้องไปนุ่งผ้ามึงสิ้นมึงมาสามเดินจุดเด่นของหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีความเป็นเหนืออยู่มากๆก็จะดึงเอาเสน่ห์ของความเป็นเหนือเนี่ยออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมการล้อเลียนการหยอกล้อการแซวการแบบจีบสาวแบบเหนือเนี่ยเป็นยังไงคุณก็จะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่บ้านส้มปล่อยมีตินาติดดอยด้วยนะเจ้าติดดอยที่มึงจ้างไปขุดลงงูสิงมาแกงนะก้าส้มปล่อยกินงูสิงด้วยครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของตีไว้ด้วยนะครับกับพี่น้ำตาลรับรองเลยว่าทุกคนนะครับสามารถเข้าใจหนังเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาเหนือล้วนๆเนี่ยแต่ว่าเรามีซับให้อ่านแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่ใกล้ตัวเข้าใจง่ายครับผม